สะเทือนอาเซียนทุ่ม 4.8 พันล้านคว้าเหรียญกว่าไงสวัสดีครับทุกพิษลูกหนังสื่อเวียดนามตีข่าวใหญ่สะเทือนอาเซียนทุ่ม 4.8 พันล้านคว้าเหรียญกว่าไงสโมสรบินดิน FC ทีมเศรษฐีหน้าใหม่ของลีกฟุตบอลเวียดนามพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยมากกว่า 4.8 พันล้านดองต่อปีให้เป็นค่าเหนื่อยของเหรียญกว่าไงแข้งซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามหลังเจ้าตัวเจรจาสัญญาฉบับใหม่ไม่ลงตัวเขากำลังจะหมดสัญญากับฮานอย FC ในวันที่12เมษายนนี้นะครับโดย 4.8 พันล้านดองหรือราว 7.2 ล้านบาทถูกแบ่งเป็น400ล้านดองต่อเดือนหรือราว 600,000 บาทเพื่อให้เหียนกวางไห่ย้ายมาสวมเสื้อของบินดิน FC สำหรับบินดิน FC เป็นทีมเศรษฐีหน้าใหม่ของวีลีกในฤดูกาลนี้พวกเขาทุ่มเงินคว้านักเตะเข้าสู่ทีมมากมายช่วงก่อนเปิดฤดูกาลแต่เจ้าตัวเหียนกวางไห่อยากจะเดินตามรอยชนะทิพย์เพื่อจะไปค้นคว้าคว้าดาวต่างแดนนะครับแต่มีกระแสข่าวมากมายที่สื่อเวียดนามระบุว่าปาร์คฮังซอคุณซื้อใหญ่ของทัพดาวทองออกอาการกังวลครั้งใหญ่เมื่อข่าวออกว่าเหียนกวางไห่แข้งระดับซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามกำลังจะแยกทางกับฮานอย FC ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเพื่อหาความท้าทายครั้งใหม่ในต่างแดนโดยโค้ชปาร์คระบุว่าเหียนกวางไห่ไปต่างแดนคือเรื่องใหญ่ส่งผลต่อทีมชาติเวียดนามโดยตรงซึ่งโค้ชปาร์คให้ผลว่าหากเหียนกวางไห่ย้ายไปค้าแข้งต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติเวียดนามทันทีเพราะว่าจะทำให้การเรียกตัวแข้งระดับซุปเปอร์สตาร์รายนี้เข้าสู่ทีมชาติจะกลายเป็นเรื่องที่ยากโค้ชปาร์คเตรียมเข้าพูดคุยกับ VFF หรือสมาคมของเวียดนามนะครับเพื่อปรึกษาหารือความเห็นเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาของกวางไห่ทั้งนี้นะครับปัจจุบันเหียนกวางไห่ปฏิเสธค่าเหนื่อยมาสารสัญญาฉบับใหม่กับทีมฮานอย FC โดยความปรารถนาของแนวรุกทีมชาติเวียดนามคือการได้ไปเล่นต่างประเทศและมีแนวโน้มว่าเหียนกวางไห่จะย้ายไปวาดลวดลายที่ยุโรปอีกด้วยนะครับเรามาต่อกับทีมชาติชุดใหญ่ของทีมชาติไทยกันนะครับสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามไซนิวรายงานข่าวถึงทีมชาติไทยยุคมาโนโฟกี้ไม่มีชนะทิพย์แต่ยังคงความแข็งแกร่งทางสื่อเวียดนามระบุว่าชนะทิพย์สงกระสินไม่ได้อยู่ในรายชื่อทีมชาติไทยในการเตรียมสำหรับนัดกระชับมิตรในฟีฟ่าเดย์ปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับโดยมาโนโฟกี้ประกาศรายชื่อ27ผู้เล่นที่จะเข้าร่วมทีมชาติไทยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันนัดกระชับมิตร2แมตช์กับเนปาลและสุรินามมีใครบ้างเราไปดูกันเลยนะครับธีรธรบุญวัฒน์สโมสรบุรีรัมย์สุภชัยใจเด็ดสโมสรบุรีรัมย์สุภโชคสารชาติสโมสรบุรีรัมย์นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมสโมสรบุรีรัมย์พันษาเหมวิบูลสโมสรบุรีรัมย์ศศรักษ์ไหประโคนสโมสรบุรีรัมย์ศิวรักษ์เทพสูงเนินสโมสรบุรีรัมย์สุพนัทเหมือนตาสโมสรบุรีรัมย์เควินดีรอมรัมสโมสรการท่าเรือ FC ธนบูรณ์เกษารัตน์สโมสรการท่าเรือ FC ฟิลิปโรลเลอร์สโมสรการท่าเรือ FC บอดินภาราสโมสรการท่าเรือ FC อดิศักดิ์ไกรสอนสโมสรการท่าเรือ FC มานูเอลทอมเบียสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดทิตตองโดสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดทิติพันธ์พ่วงจันทร์สโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดวิสรุตอิมุระสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดโชวัตวิรชาติสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดวิรเทพป้อมพันธ์สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดพิชาอุทาสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดกฤษฎากาเมสโมสรชลบุรีเอกนิษฐ์ปัญญาสโมสรเชียงใหม่เฉลิมศักดิ์อัคคีสโมสรโปริเทโร FC กำพลปฐมอัฐกุลสโมสรราชบุรีเมทผล FC ปฏิวัติคำไหมสโมสรสมุทรปราการซิตี้เรือสันเทียมราชสโมสรหนองบัวพิชิต FCสำหรับของทีมที่เพิ่งเข้าร่วม AFF Cup 2020ไม่มีอยู่ในชุดนี้เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนะทิพย์ไม่ได้ถูกเรียกตัวเนื่องจากขั้นตอนที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในญี่ปุ่นนะครับการแข่งขัน FIFA Day ทีมชาติไทยนะครับไม่ได้เรียกใช้บริการแข้งสตาร์ทจากสโมสร Leicester City อย่างธนวัฒน์ ศรีกิจถาวรไม่ได้ถูกเรียกตัวด้วยเช่นกันรวมถึงสารัตน์อยู่เย็นและพิธีวัฒน์ สุขจิตธรรมกุล2มิดฟิลด์ตัวเก่าก็ไม่ได้มาด้วยเช่นกันอย่างธีรศิลป์แดงดากองหน้าตัวหลักก็ไม่สามารถเข้าร่วมทีมได้เช่นเดียวกันเนื่องจากได้รับการบาดเจ็บก่อนหน้านี้นะครับในเกมกระชับมิตรทั้ง2นัดนี้โค้ชโฟกิ้งจะเปิดโอกาสให้นักเตะหน้าใหม่ผู้เล่นจะเข้ารับการตรวจร่างกายในวันที่21นี้นะครับพวกเขาจะเข้าสู่แคมป์เพื่อฝึกซ้อมเป็นเวลา3วันก่อนการแข่งขันทีมไทยพบกับเนปาลอันดับที่167ของโลกสุรินามอันดับที่140ของโลกตามลำดับนะครับในวันที่24และ27 2565นี่คือกำลังเตรียมและคัดกรองเพื่อเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่3ของเอเชียนคัพ2023ทีมชาติไทยนะครับอยู่ในกลุ่ม C กับอุซเบกิสถานมันดิฟและศรีลังกาการแข่งขันเหล่านี้จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่8ถึง14มิถุนายน2565ที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับเมื่อถึงตอนนั้นมาโนโฟกิ้ง
จะเรียกสุดยอดนักเตะอย่างชนาธิปสงกระสินธนวัฒน์สิงห์กิจถาวรเข้าสู่ทีมแน่นอนครับ